เอาละครับกับสวัสดี FC ทุกๆคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันนะผมในคลิปนี้เรามาสอนนะผมในส่วนของการใช้สกิลนะครับสคอตมูฟนะครับหรือว่าสกิลโรนัลโดนะครับสคอตมูฟแอนแบบเรียกได้ว่ายังไงอ่ะแบบยกบอลข้ามอะไรแบบนี้นะครับผมโดยในคลิปนี้เนี่ยก็จะใช้เป็นในส่วนของคริสติโนโรก็ได้นะผมหรือว่านักเตะตัวไหนก็ได้ครับที่มีสกิลเนี่ยผมในส่วนของสคอตมูฟนั่นเองนะครับผมตัวไหนมีเนี่ยเราเอาไปใช้ได้หมดเลยนะครับผมแต่ว่าโรนัลโดตัวนี้ไม่มีนะครับผมยกตัวอย่างเป็นเนย์มาร์ละกันนะครับผมใครมีเนย์มาร์ก็เอาไปใช้ได้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวขอเลือกเป็นแบบนี้ครับนี่นะครับเนย์มาร์เนาะโอ้เรามีเอ็มบัปเป้แล้วนะครับผมซึ่งเราเปิดได้นั่นเองนะจ๊ะเนย์มาร์เราอยู่ไหนเอ่ยโอเคนี่มาจ้าอือฮึนี่มาอยู่ไหนวะไม่เจอนี่มาครับโอเคอยู่นี่ครับอ่ะเปลี่ยนมาแทนฟาตินะครับถ้าใครจะเอาไปใช้ก็ให้เลือกมาแบบนี้ครับแล้วก็มาดูที่สกิลนะครับผมซึ่งสกิลเนี่ยก็จะมีในส่วนของนี่ครับเขาเรียกว่าสคอตมูฟนั่นเองนะครับแต่ว่าตรงนี้มันไม่ขึ้นนะครับผมแต่ว่านักเตะตัวนี้มันมีอยู่นะนะครับเดี๋ยวเราจะแปะไว้ใต้คลิปละกันนะผมว่านักเตะคนไหนที่มีสกิลสคอตมูฟแบบนี้นั่นเองนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทั้งช่อง @frame นะผมเปรมมีเพรสและก็ช่อง YouTube Channel ไว้ด้วยละกันนะครับจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยครับสรุปโดยเปรมมีเพรสครับ New Flick นะครับแตะไปที่ทางขวาแล้วก็เลื่อนปุ่มควบคุมไปข้างหน้าครับนักเตะอย่างมาเน่เอ็มบัปเป้นะครับแล้วก็แฟรงกี้เดยองสามารถทำสกิลนี้ได้อย่างคล่องแคล่วครับพองั้นนะฮะใครที่มีนักเตะเหล่านี้ก็ลองเอาไปใช้กันได้นะครับแฟรงกี้เดยองเอ็มบัปเป้แล้วก็มาเน่นะครับที่ผมเคยลองใช้นะฮะลองไปทำตามกันดูนะครับแตะไปทางขวาแล้วก็เลื่อนตำแหน่งควบคุมไปข้างหน้าครับต่อมาครับโรนัลโดเฟโนเมโนหลายคนน่าจะรู้จักท่านี้กันดีครับเป็นท่าประจำของโรนัลโดนั่นเองนะฮะคือแตะไขว้นะครับไปที่ด้านขวาของจอนะครับแล้วก็กดไปทิศทางซ้ายหรือขวาของตัวนักเตะนะครับนักเตะจะทำท่านี้โดยอัตโนมัติครับแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวนักเตะนะครับว่าสามารถทำท่านี้ได้หรือเปล่านะฮะโรนัลโดเอ็มบัปเป้สามารถทำท่านี้ได้ครับ